ขณะที่อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับกรณีแก๊งชาวต่างชาติที่เมื่อวานนี้บุกเข้าไปตำรวจท่องเที่ยวบุกเข้าไปตรวจสอบที่แถวสุขุมวิท56เป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับ3คนเนี่ยมีนายแอรอนโทมัสเกเบลวัย33ปีนะครับนายเจมส์ดักลาสเอ็กเกอร์วัย66ปีแล้วก็มีนายปีเตอร์เนี่ยนะครับแอนดริวคอร์เตอร์คนนี้ทั้งหมด3คนคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมีการนำตัว2คนเนี่ยนะครับตำรวจสน.พระโขนงนำตัว2คนเนี่ยไปฝากขังเป็นผลัดแรกก็คือนายแอรอนโทมัสเกเบลแล้วก็นายเจมส์ดักลาสเอ็กเกอร์เนี่ยนะครับถามว่าทำไมต้องเอาไปแค่2คนเนื่องจากว่าทางด้านของนายโคเตอร์ปีเตอร์แอนดริวเนี่ยคุณผู้ชมครับคนนี้เนี่ยคือต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอา2คนก่อนแอรอนกับเจมส์ดักลาสเอ็กเกอร์เนี่ยคุณผู้ชมครับ2คนนี้โดนไป8ข้อหาด้วยกันเนี่ยนะครับมีข้อหาทั้งเรื่องเกี่ยวกับครอบครองอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนปลอมแปลงเอกสารทางราชการเนี่ยนะครับร่วมกันมียาเสพติดนะครับทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงประเด็นสำคัญก็คือร่วมกันปิดบังอำพรางซ่อนเร้นศพหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปเจอศพยัดอยู่ในตู้เย็นของเขาเนี่ยนะฮะส่วนทางด้านของนายโคเตอร์ปีเตอร์แอนดริวคุณผู้ชมครับที่วันนี้ไม่ได้นำตัวเนี่ยไปฝากขังเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองพลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นท้วมท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ท่านบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับมีการนำตัวเนี่ยนะฮะทางด้านโคเตอร์ปีเตอร์แอนดริวเนี่ยมาสอบปากคำกันทั้งคืนแล้วปรากฏว่าปีเตอร์เนี่ยคือเขาก็ยอมรับคนนี้เลยละฮะถือว่าน่าจะเป็นหัวหน้าของขบวนการปลอมแปลงพาสปอร์ตด้วยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเขาก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยตอนที่ตำรวจท่องเที่ยวบุกเข้าไปในตึกลองเอาภาพวันที่ตำรวจไปตรวจนะฮะทีมงานประเด็นก็คือว่ามันมีเหตุการณ์ยิงเจ้าหน้าที่เกิดขึ้น คนนี้แหละครับผู้ชมฮะเป็นคนยิงแต่เมื่อคืนตอนตำรวจเค้นเนี่ยนะฮะโคเตอร์ปีเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้จงใจจะยิงตำรวจตอนที่เขาอาศัยจะไปเปิดตู้เซฟให้เนี่ยแล้วหยิบปืนออกมาเนี่ยเขาบอกกะจะยิงใส่ตัวเองแต่มันเกิดพลาดมันลั่นไปโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับเขายืนยันว่าปืนกระบอกนั้นเนี่ยเขาหันปากกระบอกเข้าหาตัวเองแต่ตำรวจยืนอยู่ข้างหลังแล้วมันก็เกิดลั่นขึ้นที่สำคัญเนี่ยพอสอบเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเจ้าตัวก็ไม่พูดอะไรแล้วไม่ให้การรับสารภาพแต่ประการใดรวมถึงตำรวจพยายามเค้นสอบเนี่ยนะฮะโคเตอร์ปีเตอร์คนนี้แหละว่าในตู้แช่ศพที่หั่นเป็นท่อนๆเนี่ยของใครเจ้าตัวก็ไม่พูดทั้งนั้นฮะในระหว่างที่มีการสอบปากคำเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางเจ้าตัวคือปีเตอร์พยายามฆ่าตัวตายระหว่างสอบปากคำโดยการใช้วิธีการคือบิดข้อมือตัวเองจนเป็นบาดแผลตำรวจก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดบาดแผลเนี่ยแล้วมันจะติดเชื้อก็เลยนำตัวปีเตอร์เนี่ยคุณผู้ชมฮะไปส่งทางด้านโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ปีเตอร์ก็เลยยังไม่มีการเอาตัวไปฝากขังศาลก็เลยเอาตัวเนี่ยแค่2คนคือแอรอนโทมัสกับเจมส์ดักลาสเอ็กเกอร์2คนนี้ตำรวจคัดค้านการประกันตัวแล้ววันนี้ก็มีการนำตัวส่งเรือนจำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมาตรงคดีต่อนะฮะเอาทีละเปราะประเด็นสำคัญก็คือเอาล่ะปีเตอร์ยังบาดเจ็บเปราะต่อมาที่ตำรวจต้องเร่งคลี่คลายก็คือเรื่องเกี่ยวกับตู้เย็นและก็ศพที่หั่นเป็นท่อนๆวันนี้ทางผู้การ5บอกเลยเนี่ยนะครับว่าฝ่ายสืบสวนคุณผู้ชมครับกำลังตรวจสอบว่าตู้เย็นเนี่ยมาจากไหนก็พบว่าเดิมทีเนี่ยตู้เย็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สุขุมวิท56ตึกที่เมื่อวานนี้ตำรวจไปตรวจแต่ตู้เย็นเนี่ยถูกนำมาจากอาคารพาณิชย์อีกแห่งหนึ่งซอยเอกมัย12ค่ะคุณผู้ชมคะบริเวณซอยเอกมัย12นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังหาลอยนิ้วมือแฝงต่างๆ DNA เพื่อที่ไปตรวจนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้แล้วตำรวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะครับกำลังแกะรอยจากโทรศัพท์มือถือของทั้ง3คนว่าติดต่อใครอะไรยังไงบ้างรวมถึงเมื่อตอนตี2เนี่ยที่ผ่านมาตำรวจเองลงไปตรวจค้นบ้านกลุ่มผู้ต้องหาแถวย่านอ่อนนุชยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับน่าสนใจก็คือว่าคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับในส่วนของปีเตอร์เนี่ยคนที่หักข้อมือตัวเองเนี่ยนะฮะตำรวจบอกเลยว่าน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งสำหรับการทำธุรกิจปลอมแปลงหนังสือเดินทางแล้วก็จากการสอบสวนอะไรทั้งหมดเนี่ยปีเตอร์เนี่ยเคยเป็นนักเคมีอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เดินทางไปทำธุรกิจที่มาเลย์ครับคุณผู้ชมฮะมีเมียเป็นคนมาเลย์แล้วก็ฟ้องร้องกันหลังจากนั้นจึงเดินทางกลับมาประเทศไทย
แล้วก็มารู้จักกับอีก2คนเนี่ยนะฮะก็คือแอรอนโทมัสแกรเบียนแล้วก็เจมดักลาสเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าทั้ง3คนยังคงไม่ให้การอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องแกะรอย1คนตายคือใครแล้วคนตายคนนี้ชื่อนามสกุลสัญชาติอะไร2ก็คือว่าคนที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆใน3คนเนี่ยฆ่าหรือเปล่าวันนี้พลตำรวจโทสานิชมหาถาวรครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางไปประชุมด้วยตัวเองสน.พระโขนงใช่วันนี้ประชุมนะคะแล้วก็ตั้งปมเอาไว้2ประเด็นด้วยกันนะคะ1ก็คือฆ่าอำพรางศพแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารอันนี้ประเด็นเรื่องของเขาแยกออกมาเป็น2ประเด็นที่ตำรวจต้องแกะต่อคืออำพรางศพก็ต้องแกะต่อว่า3คนนี้ฆ่ามั้ยปลอมแปลงเอกสาร3คนนี้ใครเป็นหัวโจกทำเป็นธุรกิจมั้ยเชื่อมโยงถึงใครแต่3คนนี้ผิดรวมกันก็คือ2ประเด็นนี้ถัดมาก็คือว่าทางด้านของแม่บ้านตำรวจสอบแล้วค่ะเรื่องของแม่บ้านนะคะตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแล้วค่ะเบื้องต้นก็บอกว่าตัวเองไม่รู้ไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆนะคะเข้ามาในบ้านก็แค่ทำความสะอาดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเท่านั้นเองแม่บ้านเนี่ยทำงานกับผู้ต้องหา8เดือนครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ผู้ต้องหาเนี่ยก่อนหน้านี้ไปเช่าอยู่ที่ซอยปรีดีพนมยงค์37เนี่ยนะครับแล้วก็ย้ายตามกันมาที่สุขุมวิท56แม่บ้านให้การกับตำรวจด้วยเนี่ยนะครับว่าตอนที่เจอตู้แช่ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จริงๆเพราะ3คนนี้สั่งเอาไว้เลยว่าห้ามยุ่งกับตู้เย็นแม่บ้านก็ไม่กล้ายุ่งจนกระทั่งเมื่อวานเนี้ยแม่บ้านถึงรู้ว่าเอ้ามีศพเหรอเพราะทำงานมาด้วยกันเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยนะฮะพลตำรวจโทสานิชยืนยันว่า3คนนี้ปฏิเสธทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมฮะว่าไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าตำรวจจะไปเจอเอกสารปลอมต่างๆเนี่ยนะฮะหนังสือเดินทางปลอมคือผมลืมบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยนะฮะ3คนนี้ไหนทีมงานเอาภาพนิ่ง3คนขึ้นมาอีกรอบนึงประเด็นก็คือว่าคนสุดท้ายคือปีเตอร์เนี่ยนะฮะขวามือสุดตอนนี้ตำรวจเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าเขาจะเป็นสัญชาติอะไรระหว่างไอซ์แลนด์กับทางด้านของสหรัฐเพราะไปเจอหนังสือเดินทางเนี่ย2เล่มแล้วก็2สัญชาติเลยคุณผู้ชมครับเลยไม่รู้ว่าของจริงเนี่ยมันคืออันไหนตำรวจเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่เห็นไหมฮะลองฟังเสียงพลตำรวจโทสานิชดูหน่อยฮะวันนี้ความคืบหน้าครับคือผู้ต้องหาเองเนี่ยท่านยังปฏิเสธอยู่ฮะยังปฏิเสธอยู่แต่ไม่เป็นไรฮะผมทำงานเนี่ยไม่ว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธก็เหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องอาศัยจากพยานหลักฐานทั้งบุคคลทั้งวัตถุทั้งพยานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วต้องสอบให้สิ้นกระแสความสอบจนหายสงสัยปราศจากข้อสงสัยพาสปอร์ตเนี่ยมันยังพิสูจน์ทราบไม่ชัดเจนเพราะว่ายังบางคนเนี่ยเอาไม่รู้ว่าพาสปอร์ตปลอมเงี้ยไปเอาชื่อคนอื่นมาเอาหน้าตัวเองใส่ใช่ไหมฮะอย่างนี้แล้วเกิดไปบอกว่าประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นเนี่ยความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับประเทศที่ถูกพาดพิงนั้นนี่พาสปอร์ตเห็นบอกว่าจะต้องประสานไปที่ไหนต่อตอนนี้นะคะประสานเจ้าหน้าที่สถานทูตค่ะทั้งประเทศอเมริกาประเทศอังกฤษนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยกันตรวจสอบค่ะฐานข้อมูลของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดนี้เพราะตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็กลัวว่าถ้ามีการแถลงข่าวไปพาดพิงประเทศอื่นๆนี้จะเสียหายได้นะคะอย่างที่พลตำรวจโทสานิชบอกเนี่ยนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณผู้ชมครับลงไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์4ชั้นครึ่งเนี่ยนะฮะสุขุมวิท56จุดที่มีการหั่นศพแล้วก็ยัดใส่ตู้เย็นเนี่ยนะครับวันนี้ก็ไปสอบถามคนที่อยู่แถวนั้นเหมือนกันคุณผู้ชมครับเขาก็บอกว่าเขาก็เคยเห็นเนี่ยนะฮะในส่วนของกลุ่มผู้ต้องหาแต่เห็นไม่ครบหรอกครับก็รู้ว่าที่นี่เนี่ยมักจะมีชาวต่างชาติเนี่ยแวะเวียนเข้ามาแล้วก็ชั้น4คือชั้นบนสุดเปิดไฟไว้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะอาคารนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยชาวอ่างทองเป็นเจ้าของแล้วก็ประกาศขายหลังจากนั้น3เดือนมีหญิงสาวชาวไทยเนี่ยซึ่งคาดว่าน่าจะรู้จักกับปีเตอร์แล้วก็คาดกันว่าปีเตอร์เนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งด้วยเนี่ยนะฮะเข้ามาพร้อมกับช่างตกแต่งทุกอย่างหมดเลยหลังจากนั้นปีเตอร์ก็ย้ายออกไปแล้วก็มีชาวต่างชาติคนอื่นเนี่ยเข้ามาถูกไหมฮะแล้วก็ย้ายออกไปอีกจนกระทั่งเนี่ยแหละตำรวจบุกมาตรวจเพื่อนบ้านก็เลยบอกเอ้ามันมีศพด้วยเหรอเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมชั้น4ตอนแรกก็เอะใจว่าทำไมเปิดไฟไว้ตลอด24ชั่วโมงไม่เคยปิดตั้งแต่มีการย้ายกันเข้ามาลองฟังเสียงชาวบ้านดูหน่อยฮะพี่ไม่ได้เห็นประจำเพราะว่าโซนบ้านพี่มันจะอยู่ด้านหลังแต่ว่าจะมองเห็นจากท้ายของบ้านพี่อ่ะจะมองเห็นว่าบ้านหลังเนี้ยจะมีเปิดไฟอยู่ตลอดเวลาคือชั้น4แค่นั้นเองแล้วก็นานๆดึกๆจะเห็นว่ามีผู้ชายมายืนดูดบุหรี่
ที่ชั้น4ในช่วงของดึกๆนะเพราะเขาจะมายืนคุยโทรศัพท์อยู่ที่ชั้น4คุยเหมือนแจ้งเขาคุยเป็นภาษาอังกฤษว่าแจ้งว่าจะติดประตูตรงไหนจะเอาอะไรยังไงแค่นั้นแจ้งหมดนี่เอาละครับหลังจากนี้เดี๋ยวก็รอการแกะรอยต่อนะครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวตำรวจจริงแล้วก็ทำงานอย่างรวดเร็วกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่นานคงจะรู้แล้วแหละไม่แน่ว่าคืนนี้ได้ซ้ำกลางดึกอาจจะรู้แล้วมั้งฮะว่าคนที่ถูกฆ่าหันศพเป็นใครนะครับแล้วก็ต้องตามต่อใครฆ่าถูกไหมฮะแล้วฆ่าเพราะอะไร